ส้มตำซุปเปอร์ไห่แตกมีทุกอย่างหอยแครงหอยนางรมกุ้งสดปูม้าตีนไก่แซลมอนพริกปูนปูนเบิ่มเบิ่มไห่แตกจัดเต็มมากฮัลโหลทุกคนเราอยู่ริมอะไรริมทะทะอะไรทะทะตึงทะทะลักก็บอกมาสิเราอยู่ริมทะเลพัดทะอะไรพัดทะพัดทะลุงพัดทะพัดลมพัดทะพัดนอนพัดทะระวดีพัดพงเอ้ยเราอยู่ริมทะเลพัทยานะคะทุกคนอุ้ยฝนตกแล้วอะลงเม็ดปอบแปะใช่เราแวะมาที่นี่เพราะเรามีภารกิจอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะได้ดูในคลิปต่อไปเรียกได้เลยว่าเป็นภารกิจมันอยู่ในคลิปต่อไปมันคือร้านที่111แต่วันนี้เราขออนุญาตมาร้านนี้ก่อนร้านที่110 10นะคะนี่คือร้านส้มไก่เจ๊ต่ำนะคะทุกคนส้มตำเจ๊ไก่ไม่ช่วยแกเลยอ่ะเราจะไปร้านอะไรส้มตำเจ๊ไก่ต้องพูดผิดก่อนเราจะไปร้านอะไรส้มตำกำไก่ไม่ใช่เราจะไปร้านส้มไก่ไก่กำไม่ใช่เราจะไปร้านส้มไก่ไก่กำทุกคนฟังดีๆนะโมจะไปร้านส้มไก่ไก่ตำพี่มันส้มตำตำไก่โอ้ยส้มตำเจ๊ไก่นะทุกคนส้มตำเจ๊ไก่ไห่แตกนะคะคือที่มาของชื่อร้านเขาคืออะไรคะคือเจ๊แกอ่ะเขาตำจนแบบว่าแซ่บจนไห่แตกไม่คือเรื่องราวอ่ะมันมาจากคือส้มตำเจ๊แกอร่อยมากจนเขาแยกกันกินอ่ะแล้วแบบบางทีส้มอ่ะไปตำกับไหล่คนที่นั่งอยู่เพ่งไห่ปลาแตกเลยโอ้ไม่ใช่ไห่ปลาจะเป็นไห่ปลาเราใช่มูตายแล้วไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดคุณคิดอะไรอยู่ก็เนี่ยก็อีก11นาทีเราจะไปถึงนะคะส้มไก่เจ๊ตำส้มตำเจ๊ไก่คนมาตามไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่ที่พัทยาเป็นร้านที่เราอยากมากันแบบมานานมากแล้วเราเหมือนมีคุยกันชิดแชทกันในกลุ่มมานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้มันน่าสนใจก็เลยว่าเฮ้ยเราไปกินส้มตำไก่ย่างไห่แตกกันดีกว่าชาเลนจ์วันนี้คือจะให้น้องเขากินส้มตำจนกว่าไห่ปลาจะแตกและให้กินน้ำได้แต่เป็นน้ำซุปร้อนเท่านั้นพี่หมูค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่ร้านส้มตำส้มตำฝนตกโอเคชิมหมูกรอบเห็นแล้วทุกคนอ่ะเพื่อนๆรู้ไหมว่าการตั้งชื่อร้านอาหารมันมีผลนะทุกคนถ้าเราเปลี่ยนจากราชินีหมูกรอบอ่ะเป็นเด็กหญิงหมูกรอบแต่พอเป็นแบบราชินีหมูกรอบมันจะแบบคนเห็นก็จะแบบเชียร์ร้านนี้แบบเป็นที่หนึ่งแน่ๆเลยเนี่ยแซบอีหลีลุงหนวดแซบอีหลีลุงหนวดแต่ถ้าทำเป็นแซบอีหลีโกนหนวดคนก็จะแบบกวนหนวดไฟไปคนก็จะงงอ่ะถ้าเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนชื่อช่องโมจิโกได้เพื่อนๆจะเปลี่ยนชื่อว่าอะไรมาลูโกโมโจไปกินเอ้าหมวยโมไปกินส้มตวงกันดีกว่าทุกคนส้มตำทองสวัสดีค่ะโอ้ my god สิ่งที่ดูน่ากินมากคือ presentation ตรงนี้ค่ะทุกคนอันนี้ขายยังไงคะไม้ละ45บาทไม้ละ45ร้านนี้อะคะ180บาท180แล้วปลาดุกอะคะ65บาท65อุ้ยปลาดุก65ตัวใหญ่มากเลยอะแล้วก็คอหมู150บาท150บาทอืมรสมากเลยแนะนำเมนูที่ร้านหน่อยค่ะเจ๊ไก่มีอะไรบ้างคะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเอาที่แบบมีกุ้งสดไหมคะเหมือนงงปูม้าปลาแซลมอนแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกตำใส่อะไรน่าจะเป็นจานใหญ่รวมกันก็เป็นทะเลไห่แตกทะเลไห่แตกไห่แตกนี่ที่มามาจากอะไรคะจากปลาแซ่บค่ะปลาแซ่บจนไห่แตกไห่แตกนี่มันเหมือนกับเวลาของคนอีสานเนาะที่ใส่ปลาเวลาหมักก็จะใส่ไห่ไว้แล้วมีคนขอนแก่นอ๋ออร่อยจนไห่แตกใช่ค่ะโอ้โหอันนี้เป็นหนังไก่เหรอคะค่ะเป็นหนังไก่ค่ะแล้วอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนั้นเป็นแคบหมูค่ะแคบหมูนี่เราหยิบไปก่อนได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยต้องมีอันนี้ต้องมีใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องโดนหุ่ยผัดหมี่แล้วแบบผัดหมี่กับกระเทียมเจียวอ่ะหยิบไปเลยเขาบอกหยิบไปเลยจะกินอะไรดีนะทุกคนร้านดูสะอาดดี
ครับแล้วก็ไก่ย่างข้างหน้าดูแบบมันเรียกร้องนะพรีเซนเทชั่นอะไก่ย่างน่ากินค่ะเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเมนูนั้นมีอะไรตำปูปลาตำไทยตำปูดำตำป่าตำซั่วตำแตงตำถั่วนะคะ60 บาทนะส้มตำเริ่ม60 บาทถ้าบอกว่าใส่2 อย่างละ200แต่ถ้าใส่อย่างเดียวมันจะอยู่ที่150เพราะฉะนั้นเราใส่2 อย่างมันยิ่งใส่เยอะยิ่งคุ้มมันมีแค่สองอ๋อมีแค่สองนี่ต้องสั่งอันนี้หน้านี้ต้องสั่งเป็นเมนูตำไห่แตกเราเริ่มเลยดีกว่าเราเอาอะไรดีก็ซุปเปอร์ไห่แตกเอาเลยอันนี้ตำข้าวโพดกุ้งมะพร้าวอ่อนรวมซุปเปอร์ไห่แตกแล้วก็ตำข้าวโพดกุ้งปีกไก่ย่าง2 ไม้ก่อน2 ไม้ปลาดุกย่าง1 ตัวหรือว่าต้องคอหมูเลยว่าร้านซุปตำเขาว่าที่คอหมูต้องมาที่คอหมูเนี่ยก็คือเราแทบจะสั่งทุกอย่างที่เป็นของย่างของเขาที่มีครบอยู่ในตู้นั้น สั่งค่ะเนี่ยโอ้โหมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนตอนแรกนึกว่าเป็นย่างนะคะแต่เป็นมะพร้าวอ่อนจริงๆเป็นเนื้อมะพร้าวเท่าไหร่เนี่ยค่ะพี่150 บาทค่ะเป็นซุปตำที่ได้รางวัลรางวัลอะไรคะรางวัลที่2ค่ะตำของประกวดของประกวดอะไรคะประกวดตำของคุณพันธุ์พิยาอันที่3ล่าสุดก็คือได้ที่2ใช่ซุปตำนี่ยาถ้วยรางวัลทุกคนอันนี้คือมันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยอ่ะนี่ไก่ย่างจ้าโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะตำรวมซุปเปอร์ไข่แตกใส่แซลมอนค่ะตำไข่วัวว้าวโอ้โหปลาหิ่งนี่ซุปเปอร์ไข่แตกจริงส้มตำซุปเปอร์ไข่แตกมูลค่า300 บาทมีทุกอย่างหอยแครงหอยนางรมกุ้งสดปูม้าปิ้งไก่แซลมอนแล้วเราก็จะโรยนี่หอมเจียวลงไป1บนกระถิ่นจัดเต็มมากและนี่ก็คือตำข้าวโพดมะพร้าวอ่อนกุ้งสดนี่เห็นมะพร้าวไหมเป็นเนื้อมะพร้าวมะพร้าวอ่อนเป็นริ้วๆเลยแล้วก็มีปลากรอบมาด้วยนี่เขาบอกว่าเส้นหมี่ต้องกินไม่กินไม่ได้เพราะว่าเส้นหมี่อร่อยมากเราก็เลยจัดมาเส้นหมี่อันนี้เป็นเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วแล้วก็มีกระเทียมเจียวมาเขาบอกว่าอันนี้ไว้กินกับส้มตำเลิศมากแล้วก็เฮ้เฮ้เฮ้แคลอรี่ไม่ต้องถามถึงฉันไม่นับตั้งแต่ฉันเดินเข้ามาแล้วชิมเส้นหมี่แต่เส้นหมี่มันต้องจิ้มน้ำจิ้มมากต้องไม่ซึมหมี่เขาเหรอเป็นแบบผัดซีอิ๊วตอนเด็กๆอ่ะหวานหวานแต่ว่าเส้นเขาหนึบกินมานะครับขอเริ่มจากทุกอย่างพร้อมกันในคำเดียวปลาครับพี่ดารามะพร้าวอ่อนเพิ่มความละมุนให้กับเมนูนี้จะแบบว่าไม่เผ็ดโดดแล้วก็น้ำก็จะหวานๆหน่อยซึ่งเหมาะแล้วเพราะว่ามะพร้าวกับอุ้ยนี่ใส่เค็มด้วยนี่หว่าเฮ้ยใครที่ชอบกินตำไข่เค็มก็คือต้องลองอันนี้ต้องเลิฟเลยนะมะพร้าวอ่อนมันจะมีความแบบนวลๆไข่เค็มมันจะเป็นนวลเค็มใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะเป็นนวลมันหวานมาตัดกันไม่แซ่บแบบจัดต้องกินไข่เค็มในปากด้วยไข่เค็มก็จะไม่เค็มมากจะเค็มๆนัวๆจานนี้ถ้าให้อร่อยต้องกินทุกอย่างพร้อมกันในคำเดียวทุกอย่างในคำเดียวขอชิมหน่อยไหมครับหนึ่งสองไปโอ้โหยังไม่ทันเข้าปากเลยก็ถือนะปากคล้องปากใครมาอธิบายอธิบายเฮ้ยมะพร้าวดีมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นความแบบมันนวลๆหวานนิดๆตัดกับปลากรอบที่มันแบบมากรอบๆนี่แล้วมันก็มะพร้าวมันจะนิ่มรู้สึกรู้สึกว่าเป็นส้มตำแบบฟิวชั่นส้มตำที่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะต้องใช้สมาธิค่ะเจ๊แกทำอะไรมาให้นะคะแกงถั่วอ๋อขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยเขาทำแกงเห็ดมาให้แกเผื่อเห็ดเฮ้ยลืมบอกอันนี้เจ๊ไก่เขาเพิ่มให้พิเศษเขาเพิ่มแอนออนแซลมอนไปให้จริงเหรอมีแซลมอนด้วยอ่ะไหนดูซิโอ้โหอันนี้300ถือว่าถูกมากเลย300มะละกออยู่ไหนมะละกออยู่ไหนกินเข้าไปอื้อหือแซลมอนกินแซลมอนดีกว่าหรือว่าแม่
ปลาร้าเขาคือนัวเค็มซึ่งถูกต้องของส้มตำปูปลาร้าคือมันจะแบบว่านัวเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆไม่ได้เปรี้ยวมากด้วยเป็นสูตรส้มตำเหมือนคนแบบคนอีสานจริงๆอ่ะขอลองกินกับเส้นหมี่ในส้มตำกับเส้นหมี่นี่คือนัวหนูเลือกเส้นหมี่กินกับส้มตำอันนี้ดีอ่ะเพราะว่าเส้นหมี่มันจะมีความหวานนิดนึงแล้วพอมากินกับอันนี้ที่แบบหนักๆนัวๆมันกำลังดีมีปูนะคะปูร้อนมากหูปูหวานใช่เพราะว่าเขาดองมาก่อนดองสุดลับมากวิปูเด็ดว่ะเอาปูอีกปูร้อนมากดีบีที่ดูตั้งแต่มาอย่างร้อนปูร้อนมากตัดหนึ่งโหเที่ยงมันต้องต่อต่อด้วยไก่ไก่อ่ะแบบไม่หวานมากร้านนี้ถ้าเป็นเมนูที่ไม่ใช่ตำข้าวโพดอ่ะจะไม่ติดหวานเลยขอลองจิ้มแจ่วแต่ย่างเขาสูงกว่าน้ำจิ้มอร่อยจิ้มมะขามถือว่าดีคอหมูนะคะทุกคนแน่นๆใครอยากจิ้มจิ้มใครอยากราดราดขึ้นแช่งเนี่ยขึ้นอุ้ยตายเลยจิ้มเขาจิ้มอร่อยมากจิ้มมากจิ้มจิ้มนี่ครับแค่ของเป็นไงน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวหวานนิดนิดพริกปูนปูนเบิ่มเบิ่มหายแตกคุณลองชิมคุณลองชิมส้มตำดูได้ครับแซลมอนชิมชิมหอยนางรมรู้สึกว่าร้านเนี้ยจานหลักเขาจะทำไม่หวานแต่ส่วนเสริมเขาอะจะเป็นคนชอบหวานอย่างอันเนี้ยจะหวานขึ้นมาน้ำจิ้มมะขามมันจะหวานขึ้นมาแต่ถ้ากินนี้เดี๋ยวมันจะไม่หวานแต่ถ้าอยากหวานให้เติมอันนี้ซึ่งมันดีมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันบางคนถ้าไม่ชอบหวานนะถ้ากินอะไรที่มันหวานนะคือจะแบบจะไม่ชอบเลยอันนี้คือเขาคิดมาแล้วเหมือนแบบให้เราสามารถเหมือนแบบกินด้วยกันได้คัสตอมเมดรสชาติได้ปลาดุกไหมปลาดุกสุดท้ายปลาดุก65 บาทตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากข้าวเหนียวแล้วก็นี่ข้าวเหนียวมาแล้วก็หยิบมา1 ชิ้นหยิบมา1 ชิ้นแล้วก็จิ้มหยิบปลาจิ้มหนังปลาปูมาเกษตรอันนี้ดีอันนี้ดีปลาดุกเขาหอมมากเลยอ่ะบางร้านจะไม่ใช่แบบว่ามะขามอือคือมันหอมมะขามมากมากินด้วยกันได้โหวตไหมอะไรอร่อยสุดโหวตยากนะเนี่ยใช่ยากมากก่อนจะโหวตขอพูดความประทับใจก่อนคนละข้อสะอาดแปลกใหม่มีเนื้อมะพร้าวเจ๊แดงไม่ใช่เจ๊ไก่มาซะดีเลยทรงเลี้ยวมาเลยอะเลี้ยวแอดเลยอะตะกี้มาก่อนกันมาก่อนเจ๊ไก่อัธยาศัยดีน่ารักสะอาดแปลกใหม่ทีนี้เราจะมาโหวตกันว่าเราชอบอะไรมากที่สุดเอาแบบชอบที่สุดคือมาต้องสั่งไม่สั่งไม่ได้1 2 3เซนมีพี่โมพี่เฮ้ยอะไรอ่ะแปลกใหม่จิ้มมะขามโอเคโอเคเดี๋ยวนี้พวกเราแรงกิ้งเราเริ่มแปลกเริ่มแปลกต้องมีใครสักคนที่โดดเด่นเส้นหมี่มันแบบมันคือต้องกินมันต้องสั่งคือมันหนึบแล้วมันหวานมันหอมหอมหวานหนึบกินกับส้มตำแล้วก็คือแบบสร้างมิติใหม่ในการกินส้มตำมากต้องสั่งเส้นหมี่อันดับ1อันดับ2 1 2 3ปลาเหนียวปลาดุกมันใช่แล้วมันใช่แล้วไม่ใช่เลยมันใช่อันดับ3 1 2 3น้ำจิ้มอ้าว
อ้าวหลุดตำข้าวโพดตำข้าวโพดคือต้องสั่งเส้นหมี่กับข้าวเหนียวกระดูกน้ำจิ้มนะคะมาที่นี่ส่วนส้มตำอ่ะมันมีหลากหลายรสชาติมากคือ2จานรสชาติไม่เหมือนกันเลยและแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นตำหายแตกอ่ะบอกเลยว่ามันจะเน้นความนัวมากๆปลาร้ากินไม่แรงนะคะกินนัวกลมก็ลองกินกันดูนะคะส่วนตำข้าวโพดมันจะหวานหวานหอมหอมมันๆนัวนัวต้องโดนอ่ะต้องโดนรอดูร้านที่111ฉันบอกเลยว่าปังเฮ้ยใกล้วันเกิดนิวยูแล้วนี่อ่ะใช่ค่ะดูซิว่านิวยูเบิร์ธเดย์เขาจะพาไปไหนยิ่งใหญ่แน่นอนยิ่งใหญ่แน่นอนอลังการปังปังปี้บ๊ายบายบาย